นุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม2566มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,143 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 6.2% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 24,121 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 11.1% ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,977 ล้านเหรียญสหรัฐถือเป็นตัวเลขที่ติดลบ10เดือนติดต่อกันเมื่อรวมการส่งออก7เดือนแรกของปีนี้พบว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 163,313 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 5.5% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 171,598 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 4.7% และมีการขาดดุลการค้ามูลค่า 8,285 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ 355,000 ล้านบาทนายกิรติกล่าวว่าสำหรับการส่งออกที่ลดลงมาจากการลดลงของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแต่ก็ไม่ถือว่าแย่เพราะส่วนหนึ่งมาจากฐานปีก่อนที่สูงและเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชียไทยก็ยังมีสถานะที่ดีกว่าดร.ศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกบข.พยายามหลอกลวงสมาชิกโดยมีพฤติการใช้เบอร์ส่วนตัวโทรหาสมาชิกเพื่อแจ้งเรื่องการปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนซึ่งอ้างว่าได้มีการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์แล้วพร้อมเร่งให้รีบดำเนินการเนื่องจากใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาโดยจะส่งลิงก์และให้เข้าทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ปลอมทั้งนี้กบข.ขอชี้แจงว่ากบข.ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อสมาชิกให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลอีกทั้งกบข.ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินเดือนของสมาชิกได้เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกเท่านั้นนอกจากนี้กบข.ได้มีนโยบายยกเลิกส่งข้อความที่มีการแนบลิงก์ผ่านช่องทาง SMS ทุกกรณีเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างและเพิ่มความปลอดภัยให้สมาชิกดังนั้นกบข.จึงขอแจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือผู้ออมเงินและประชาชนทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวังไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนต่างๆหรือการติดต่อแอบอ้างจากช่องทางอื่นที่ใช้ชื่อของกบข.ตราสัญลักษณ์หรือภาพผู้บริหารที่ไม่ใช่ช่องทางในการสื่อสารหลักของกบข.และขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการกดลิงก์หรือการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนายสันติสุขข้องใช้ยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเผยถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวทั้งตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจกลับมามีสภาพคล่องและมีกระแสเงินสดที่ดีโดยครึ่งปีหลัง2566สายการบินวางกลยุทธ์จากข้อได้เปรียบที่มีฝูงบินใหญ่พร้อมสร้างเครือข่ายบินที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีศักยภาพนายสันติสุขกล่าวว่าส่วนเป้าหมายรายได้รวมของแอร์เอเชียในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิจีนที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีประมาณ 4-5 ล้านคนโดยยังยืนยันเป้าหมายผู้โดยสารทั้งปี2566อยู่ที่20ล้านคนโดยครึ่งปีแรกขนส่งไปแล้วกว่า9ล้าน2แสนคนส่วนในปี67คาดว่าผู้โดยสารจะเติบโตเทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 หรืออยู่ที่ประมาณ22ล้านคน